เย็นก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมงพนักงานทุกคนในโรงงานจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงพื้นที่ดูแลนาข้าวเลี้ยงปลาและปลูกผักสวนครัวในบริเวณรอบๆโรงงานนี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทพอ4โมงครึ่งปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกร่วมกันหมดช่วยกันทำแล้วมันก็สนุกดีชอบหมดทุกอย่างจิตใจสดชื่นนะครับดูพวกเนี้ยไม่เครียดคือกิจวัตรที่ทำต่อเนื่องมา1ปีแล้วหลังจากบริษัทบาธรูมดีไซน์นำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงงานเศรษฐกิจอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะให้เงินเขาขึ้นได้มากแต่เราลดค่าใช้จ่ายเขาได้แล้วสอนเขารู้จักประหยัดเนี่ยดีกว่าที่ไปให้เงินเขาเพิ่มที่ว่างหลังโรงงาน4ไร่จึงกลายมาเป็นนาข้าวพื้นย่อมที่พนักงานช่วยกันปลูกข้าวปีละ3ครั้งเช่นเดียวกับอ่างน้ำที่ไม่ผ่าน QC ในกระบวนการผลิตก็ถูกนำมาใช้ปลูกผักปลอดสารพิษโดยพนักงานช่วยกันลงแรงตามแต่ถนัดผลผลิตที่งอกงามเหล่านี้จะกลายมาเป็นข้าวสวยและน้ำพริกผักสดมื้อกลางวันสวัสดิการของทุกคนส่วนผักที่เหลือกินก็จะถูกแบ่งขายให้พนักงานซื้อกลับบ้านในราคาถูกถูกกว่าตามท้องตลาดถ้าสมมติว่า 100% เราขาย 70% หรือ 60% ก็คือประหยัดให้พนักงานเราทำเองขายเองซื้อกันเองก็ได้ของกลับบ้านเยอะแต่ก็ถูกตังอะไรเงี้ยพูดง่ายว่าเราประหยัดขึ้นไปเยอะฮะเดือนนึงก็หลายเมื่อรายจ่ายลดลงความสุขเพิ่มขึ้นหลายคนจึงเต็มใจแบ่งปันส่วนที่เหลือจากรายรับทุกๆเดือนบริจาคเข้ากองทุนเพื่อ นำไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นสร้างโรงเรียนหรือมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดารโดยบริษัทจะสมทบเพิ่มให้อีก1เท่าเราเหลือจากเราแล้วครับคือเราไม่เดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือคนอื่นคนที่ต้องการเราเนี่ยบางครั้งเขาก็ต้องการความช่วยเหลือถ้าเราอย่างยื่นให้เขาเนี่ยถามว่าเราสบายใจไหมสบายใจทำให้เขาเกิดความรู้สึกมีความสุขจากการได้แบ่งปันจากเดิมมีความสุขจากการได้รับนะครับก็ทำให้องค์กรรู้สึกเปลี่ยนมุมมองไปไม่ใช่หาเข้ามาแต่ตนเองคนที่ไม่มีเงินเยอะก็ให้คนอื่นได้คือความพอเพียงที่เปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานในโรงงานมาสู่การพึ่งพาตนเองและเอื้อเฟื้อกันและกันช่วยพลิกกลับโลกที่ต่างคนต่างอยู่มาสู่การเป็นผู้ให้เป็นตัวอย่างดีในการสร้างเงื่อนไขให้ทุกคนมีความสุขในการทำสิ่งดีมีคุณค่าในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมถ้าคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ประเทศก็จะเจริญหรือต่างคนต่างช่วยเหลือเพื่อกู